มาดูเรื่องทองคำกันบ้างฮะหลายลงแรงแบบนี้การลงทุนจะเอายังไงต่อดีนะครับเป็นเทรนด์ขาลงหรือไม่แล้วก็เราจะจับจังหวะอย่างไรนะฮะในการลงทุนทองคำช่วงนี้พูดคุยกับนายกสมาคมค้าทองคำครับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนะครับพูดกันถึงประเด็นที่ว่าซื้อทองตอนนี้ดีหรือไม่นะครับสวัสดีครับคุณจิตติครับราคาทองคำตอนนี้เองเนี่ยถือว่าราคาไหลลงมานะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าร่วงหนักที่สุดในรอบ3สัปดาห์เลยหลุด 1,700 ดอลลาร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ถือเป็นขาลงหรือเปล่าฮะหรือว่ายังเป็นสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นระยะสั้นครับผมว่าคงอาจจะคาดการณ์ว่าขาลงก็ได้ครับแต่ก็ตามความคาดหมายว่าปีนี้ราคาทองน่าจะเป็นขาลงมากกว่าขึ้นนะครับครับลองสังเกตว่าจะสูงสุดในต้นปีนะครับสำหรับคุยถึงปีนี้สูงสุดในต้นปีนี่มกราคมวันที่7นี่ราคาทองในตลาดโลกยังพันเก้าร้อยกว่าเหรียญครับตอนนั้นยัง 27,000 กว่านะครับตอนนี้ตกลงมาแค่มกราคมผ่านมีนานะครับครับวันนี้ราคาคาดการว่าอาจจะประมาณอยู่ที่ 25,000 นะครับแต่ถ้าพูดถึงที่ผ่านมาต้นเดือนนี้มีต่ำสุดมี 24,450 นะครับครับก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับพอครับครับพอสถานการณ์แบบนี้นี่คุณจิตติมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นขาลงยาวไหมฮะหรือว่าอาจจะเป็นการทดสอบแนวรับสำคัญก่อนในช่วงนี้ฮะช่วงระยะสั้นนะครับทดสอบก่อนนะครับตอนนี้อยู่วันนี้มันหลุด 1,700 เหรียญไปแล้วนะครับครับก็คาดหวังว่าถ้าแนวรับที่1,675มันจะรับไหวไหมรับไม่ไหวก็คิดว่าอาจจะลองต่อได้กับระยะสั้นนะครับแต่ถ้าการระยะยาวน่าจะมีโอกาสนี่คิดว่าน่าคาดหวังว่าอาจจะมีโอกาสที่ต่ำกว่า1,600เหรียญด้วยนะครับโอ้1,600เหรียญเลยนะฮะใช่ครับโอ้ครับครับทีนี้ประเมินราคาทองยังไงครับปัจจัยอะไรที่ทำให้เรามองว่าแนวโน้มราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไหลลงต่อเนื่องตรงนี้ครับคุณจิตติฮะที่จริงก็คาดการณ์ว่าตอนนี้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐนั่นเรื่องสองการค้าระหว่างจีนสหรัฐกับหลายประเทศนะครับเริ่มก้าวตอนนี้มีหลายประเทศก็มีวัคซีนที่ออกมาแล้วก็คาดอาจจะมันกระตุ้นขึ้นมาลิดหน่อยคงไม่ดีทีเดียวนะผมอาจจะใช้เวลานานพอสมควรแต่อาจจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาเล็กน้อยก็ไม่ค่อยตึงเครียดเท่าไหร่ทุกอย่างอาจจะขี้คายได้นะนี่ลองว่าการที่หันมาลองทองคำอาจจะบทบาทน้อยลงแต่อันนึงประเด็นสำคัญคือหลบเลี่ยงบัตรระยะของอเมริกาตอนนี้มันปรับขึ้นมาสูงนะครับเลยครับคนที่ขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยในอย่างทองคำหรือสินทรัพย์มีค่านี่รับออกมานะครับเพื่อไปลงทุนธนบัตรระยะยาวแต่ว่าเหตุผลอีกจริงบางส่วนประกอบน้อยๆท่าแรงวัคซีนใหญ่ก็คือโควิดอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ที่แปลกจริงๆเพราะว่าที่คาดการก่อนหน้านั้นตรงไม่ทราบบักจำได้ตอนนั้นตรงไปเล่นจะไปรับตำแหน่งวันที่20มกราคมนะครับคาดการว่าหลังจากนั้นอาจจะเอ็กซ์อัพฉีดแม็กเบิร์นเยอะนะครับโลนด้ามันออกค่าแต่ที่นี่ก็แปลว่าโลนด้าช่วงนี้มันแข็งค่าขึ้นมากลับด้านกันเลยนะฮะแข็งค่าขึ้นมาเยอะเลยครับแข็งค่าขึ้นหลายเรือนนะครับแก้มมันอยู่ที่30-2020กว่านะครับครับแต่ภาคกลางมาอาจจะต่ำกว่า30บาทอาจจะต่ำกว่าเท่า29ติดตามแต่นี่มันกลับแข็งค่าขึ้นมาทำให้ทองคำนี่ลงมาไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองสรุปได้ก็เป็นเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของวัคซีนที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาด้วยทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจจะลดความน่าสนใจยั่งยืนใจในเชิงการลงทุนลงไปใช่ไหมครับคุณจิตติฮะใช่ครับอ๋อครับทีนี้นักลงทุนหลายคนที่ชอบลงทุนทองคำนะเห็นราคาลงมาแบบนี้ก็อาจจะคิดในใจแล้วฮะว่าเอ๊ะมันเหมาะกับการที่จะลงทุนหรือยังหรือเข้าไปเก็บหรือยังช่วงเวลาแบบนี้เองเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนที่ถูกต้องเนี่ยคุณจิตติมองยังไงครับควรจะรอจังหวะก่อนหรือว่าอาจจะเริ่มทยอยสะสมได้ฮะตรงนี้ฮะผมว่าเราต้องถามคนเพราะว่าคำถามที่หลายคนถาม
าทองคำนี่ทุนได้อย่างนะครับแต่ต้องจุดประสงค์ว่าที่ลงทุนทองคำนี่เอามาป้องกันความเสี่ยงหรือว่ามาลงทุนที่เพื่อหวังเก็งกำไรเก็งกำไรถ้าลงทุนป้องกันความเสี่ยงอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าราคาจะขึ้นลงครับมองว่าระยะยาวนี่มันลงแน่นอนนะครับครับกระจายความเสี่ยงมันก็คิดว่าบาลานซ์มันทำให้ลดความเสี่ยงของผมไม่ใช่ไปเล็งที่ว่าหวังเอาได้ได้ทำมาทำนะครับแต่ถ้าลงทุนด้านที่จะเอาลงทุนมาเพื่อมั่งมีกำไรนะครับครับผมแนะลงทุนระยะสั้นยาวนะถ้าลงทุนซื้อไปแล้วมีกำไรต่อย100 200บาทผมขายแล้วก็ระยะสั้นขายออกมาครับถูกลองมาแล้วนะครับครับมันน่ากว่าเก็บไม่แนะนำครับคือละไม่แนะนำลงทุนระยะยาวนะเล็กสั้นๆนะครับครับเน้นเก็งกำไรระยะสั้นใช่ไหมครับคุณจิตติฮะครับครับและทีนี้กรอบราคาบ้างครับที่เราคาดการณ์กันไว้เรื่องของราคาทองคำในปีนี้เรามองยังไงบ้างครับช่วงที่เหลือเนี่ยฮะค่าระยะสั้นอาจจะว่าทั้ง607ที่จะในรอบจะหลุดถ้าหลุดนี่ก็ออกอ่ะออกมาอีกนะครับครับแต่ว่าระยะยาวอาจจะเห็น1,600เหรียญได้นะครับอ๋อระยะยาวอาจจะเห็น1,600เหรียญได้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ครับเพราะฉะนั้นเองต้องระมัดระวังเลยนะครับทองคำในประเทศบ้างครับส่วนใหญ่คนผู้ติดตามดูทองคำในประเทศด้วยฮะประเมินยังไงครับตั้งอยู่ที่ค่าเงินบาทนะตอนนี้ค่าเงินบาทมันสวนทางกับกระแสนะครับตอนนี้บาทมันแข็งเงินบาทเราอ่อนลดมากกับเป็นแข็งค่าขึ้นมาเยอะนะครับครับนะครับมากกว่ามากกว่า24,000นะครับอ๋อมีโอกาสไหลต่ำกว่า24,000นะฮะต่ำกว่าครับโอ้ต่ำกว่า 24,000 อีกโอ้ต้องระมัดระวังเลยฮะช่วงนี้นะครับแล้วก็ใครอยากจะซื้อก็อาจจะจับจังหวะช่วงนั้นได้นะครับทีนี้บรรยากาศร้านทองฮะธุรกิจร้านทองช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณจิตติฮะคือช่วงที่ผ่านถ้าลงมาถูกลงมาก็ทำให้กำลังซื้อมันจะเพิ่มมาแค่ร้อยนะครับครับแต่ถ้าขึ้นมาก็เงียบนะอย่างช่วงนี้ที่ขึ้นมาทะลุ 25,000 ก็เงียบแล้วไม่ค่อยมีคนเข้านะครับแต่ก็คาดการณ์ว่าวันนี้อาจจะลงอยู่แถวๆ 25,000 บาทลบเล็กน้อยนะครับอาจจะมีโอกาสลงลบไปนะครับวันนี้ครับโอเคครับวันนี้ตรวจสอบกันแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับคุณจิตติครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับมุมมองการลงทุนด้านทองคำนะครับที่วันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่แนวโน้มไหลลงนะครับแล้วก็เทรนด์น่าจะเป็นขาลงต่อเนื่องนะครับตามมุมมองของนายกสมาคมค้าทองคำผมสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับปัจจัยที่กดดันก็จะมีทั้งเรื่องของสงครามการค้าจีนกับสหรัฐที่ยังคงมีกันต่อไปนะฮะการกระจายวัคซีนที่เกิดขึ้นมาไปจนถึงเรื่องของดอลลาร์ที่ตอนแรกคาดหวังกันว่าจะมีการอ่อนค่าเพราะว่ามีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาเยอะแต่ปรากฏว่าพอสถานการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นมากลายเป็นเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันร่วมกับบอนด์ยิลด์ที่เร่งตัวขึ้นมาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจึงมีราคาที่ลดลงนั่นเองนะครับแล้วก็มีการถือครองน้อยลงจนส่งผลกระทบให้ราคาทองเมื่อคืนนี้ไหลลงต่ำกว่า 1,700 แล้วนะครับแล้วก็ต่ำที่สุดในรอบ3สัปดาห์หลังจากนี้เองยังคงมีความเสี่ยงต่อเนื่องนะครับทางนายกสมาคมค้าทองคำมองแนวรับสำคัญช่วงหลังจากนี้ 1,675 แล้วก็มีโอกาสถ้าเกิดว่าไหลลงทะลุไปอีกเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนด้วยนะฮะราคาทองบ้านเราก็แตะประมาณ 24,000 นะครับช่วงนี้ลงทุนทองคำต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับ